สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราก็สร้างโรงแรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาพาทัวร์โรงแรมกันเลยนี่ค่ะบินมาเลยให้เห็นตั้งแต่ด้านหน้าของโรงแรมของเราเลยค่ะตรงนี้นั่นเองอะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะก็เป็นป้ายที่ทำจากบล็อกเหล็กแล้วก็เรสโตนั่นเองเป็นคำว่าโฮเทลนั่นเองค่ะก็เป็นโรงแรมของเราเนาะเป็นป้ายที่แบบสิ้นเปลืองเรสโตนแต่เพื่อความสวยงามค่ะก็เลยวางเรสโตนนี่แหละแต่ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหมดไปไม่เท่าไหร่เองสำหรับเรสโตนเนาะก็เป็นอะไรที่สว่างในยามค่ำคืนค่ะแล้วก็ตรงนี้มีลูกศรชี้ไปยังทางเข้าโรงแรมของเราแต่เรายังไม่ไปค่ะเรามาทางนี้กันก่อนตรงนี้เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างนั่นเองค่ะเราก็คงไม่ดื้อหรอกเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ค่ะว่าเราเคยมาตั้งแคมป์ตรงนี้แล้วเราก็นี่ค่ะได้เอาช็อกโกบล็อกทั้งหมดออกมากองปรากฏว่านี่ค่ะคือจำนวนช็อกโกบล็อกที่เราใช้ในการย้ายของไปมาในการก่อสร้างโรงแรมนั่นเองก็แบบเยอะมากค่ะบางอันบางกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็หมดไปแล้วบางอันก็ยังมีอยู่ค่ะยังเหลืออยู่นั่นเองก็ถือว่าเป็นการสร้างโรงแรมค่ะที่มีการขนเข้าของเยอะมากเลยก็เลยแบบใช้ช็อกโกบล็อกเยอะค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้เผาอะไรแล้วเนาะก็ยังมีเผานู่นนั่นนี่อีกนิดนึงค่ะตำแหน่งแรกของโรงแรมของเรานั้นด้านหน้าของแรมเลยค่ะตรงนี้เป็นสวนหย่อมของเราใช่ไหมใช่แล้วมาดูที่ป้ายกันก่อนตรงนี้ค่ะก็เป็นสวนหย่อมของเรานั่นเองโอ้โหซูมเข้าไปอย่างที่เห็นเลยค่ะก็เป็นต้นสปรูซเนาะตรงนี้ค่ะสามารถเดินไปเดินมาได้ตรงนี้ก็มาแบบยืนพูดคุยกันในบริเวณนี้ได้สร้างสวนหย่อมไว้เพื่อการนี้ค่ะผนังของโรงแรมของเราก็สวยงามค่ะสีเขียวจากใบไม้กระจกสีเขียวค่ะแล้วก็บนบล็อกนั่นเองโอ้โหใช้ได้มีความสุขที่สร้างเสร็จค่ะ เดี๋ยวนะทำไมเราโดดไม่ขึ้นคือแต่ก่อนค่ะตรงนี้มันมีบีคอนใช่ไหมที่มีจัมบูททำให้เรากระโดดแบบประมาณ1บล็อกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้แบบสบายๆคือตอนนี้ค่ะเอาบีคอนออกแล้วก็เลยโดดไม่ขึ้นนั่นเอง ต้องแก้ไขนิดนึงตอนที่เรามีจัมบูทเนี่ยค่ะเราโดดแบบ1บล็อกครึ่ง2บล็อกอะไรอย่างเงี้ยได้แบบสบายๆแต่ก็คือตอนนี้ค่ะเอาจัมบูทออกแล้วเป็นแบบเอฟเฟคของบีคอนเนาะซึ่งตอนนี้เราก็เลยแบบโดดข้ามไม่ได้นั่นเองตรงนี้ค่ะสาหร่ายก็เริ่มโตมาแล้วก็น้ำทะลักออกมาอย่างนี้ค่ะไม่เป็นปัญหาอะไรก็สวยงามเหมือนกันนั่นเองมาแล้วโรงแรมของเราจะได้บินสำรวจดูค่ะว่าในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงมันสวยแค่ไหนวันนี้ค่ะเราก็จะพาทัวร์ทุกซอกทุกมุมของโรงแรมของเราเลยเนาะที่เราได้สร้างเสร็จแล้วนั่นเองมาที่ผนังด้านข้างแค่ผนังก็สวยแล้วแค่ผนังก็ดูดีแล้วไม่ต้องเข้าไปถึงข้างในหรอกเนาะจบอีพิโซดแต่เพียงเท่านี้ค่ะแบบว่าแค่ผนังก็ดูดีละอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาทัวร์ให้รอบนั่นแหละค่ะอันนั้นเล่นมุกเฉยเนาะนี่ไงมาเลยแค่ผนังก็ดูใหญ่มากๆเลยค่ะกว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลาสร้างแบบนานพอสมควรค่ะกับโรงแรมแห่งนี้แต่เวลาที่เราใช้ในการก่อสร้างที่สิ้นเปลืองมากที่สุดอ่ะคืออะไรรู้ไหมคือการหาทรัพยากรค่ะเราจะต้องไป AFK เพื่อให้ได้มาซึ่งโบนบล็อกต้องไปแบบขยันตัดไม้มันก็เลยแบบใช้เวลาในช่วงนั้นที่แบบนานนั่นเองมาเลยเริ่มอย่างแรกสุดห้องอาหารค่ะตรงนี้ก็มีแบบดอปเปอร์เนาะเหมือนเป็นตู้ใส่อาหารนั่นเองค่ะตารายอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ในบริเวณนี้นั่นเองก็ถ้าต้องการบริโภคค่ะก็กดปุ่มแล้วก็หยิบกินได้เลยอันนี้ก็คือเป็นตั้งไว้ค่ะให้เรากินนี่แหละเวลาที่แบบอยู่ดีๆหิวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้แบบกดปุ่มแล้วก็กินเองจบตรงนี้ก็เป็นห้องอาหารค่ะตั้งความสวยงามด้วยพิตันอะไรแบบนี้โดดไปได้เลยค่ะด้านหลังก็ตกแต่งด้วยดอกไม้เนาะเราสามารถที่จะโดดไปโดดมาในโรงเรียนนี้ได้คือแบบโต๊ะอาหารก็ไม่สนใจค่ะจะโดดเหยียบสักอย่างอะไรแบบนี้เหรอไม่ใช่ก็นี่ค่ะมาสู่โซนนี้กันดีกว่าตรงนี้เป็นบ่อกระโดดลงค่ะในบ่อนี้นั้นเราสามารถที่จะโดดลงค่ะตั้งแต่ชั้น1ยันชั้น7อะโดดลงมาชั้นล่างได้แบบสบายๆค่ะโดยที่เราไม่เจ็บนั่นเองเพราะว่ามีน้ำรองรับเนาะ
ตรงนี้ค่ะก็เป็นลิฟต์น้ำทางขึ้นนั่นเองก็มีชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรอย่างงี้ค่ะชั้น4 5 6 7ชั้น6เป็นส่วนพักผ่อนแล้วก็ชั้น7ค่ะเป็นดาดฟ้านั่นเองก็เป็นลิฟต์น้ำค่ะสำหรับขึ้นไปยังชั้นต่างๆตรงนี้นั้นคืออะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะคือเคาน์เตอร์เช็คอินมีพนักงาน2คนไม่2คนสิพนักงาน2ตัวค่ะมาเลยนี่ก็คือพนักงานหมายเลข1ของเราไอรอนโกเลียมตัวที่1นั่นเองพนักงานหมายเลข2ของเราก็มีพนักงาน2คนค่ะถ้าใครแบบอยู่ดีๆไม่ยอมจ่ายเงินก็เอาไอรอนโกเลียมเนี่ยค่ะตบหัวเลยตรงนี้ค่ะก็มีปลาเนาะเนี่ยพอสาหร่ายเริ่มโตขึ้นมาสูงๆแล้วพวกปลาค่ะก็ว่ายขึ้นมาด้วยก็เป็นแบบบ่อน้ำตามธรรมชาติอ่ะแต่ได้เลยค่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเล็งไว้เราก็เลยทำบ่อตรงนี้นั่นเองเพื่อให้มีปลาว่ายขึ้นมาเนาะป้ายค่ะเขียนว่าบ่อปลาตามธรรมชาติปูด้วยขนแกะเพื่ออุ๊ยตก ตกแต่ก็นะค่ะมีปลาหลากหลายเลยอะเจ้าปลาน้อยค่ะค่อยๆแบบว่ายขึ้นมานี่ไงปลาคอตก็มีค่ะตรงนี้ก็ปลาแซลมอนเนาะด้านบนนี้ปลาแซลมอนค่ะเห็นไหมปลาเริ่มมาแล้วได้ๆตรงนี้คืออะไรเอ่ยที่เป็นแบบเก้าอี้นั่งยาวๆนี้คืออะไรเอ่ยอยากรู้ต้องดูป้ายค่ะเราเขียนไว้ว่าจุดพักผ่อนหย่อนใจอาบแดดอาบแดดนะตรงนี้เป็นบริเวณมาอาบแดดนั่นเองก็เลยมีแบบที่นอนยาวๆเนาะให้นอนได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นแบบสระว่ายน้ำอาบแดดด้วยมีแบบสระว่ายน้ำค่ะให้แช่ด้วยนั่นเองก็เป็นสัญลักษณ์ของการอาบแดดในบริเวณนี้นั่นแหละในโรงแรมยังมีอาบแดดโอ้โห สุดๆค่ะอะไรมันจะครบครันขนาดนี้ตรงนี้ค่ะก็คือทางที่ไว้ขึ้นแล้วก็โดดลงนั่นเองก็ตกแต่งค่ะด้วยแบบแต่ละชั้นเนาะก็จะมีลักษณะพิเศษต่างกันไปค่ะแต่โดยปกติแล้วจะมีใบไม้กับโกลด์สโตนยืนพื้นเป็นหลักนั่นเองบางชั้นค่ะเราก็อาจจะใช้เจ้าอุ้ยปลาบางชั้นค่ะเราก็อาจจะใช้เจ้าพวกเนเธอร์บริกอะไรอย่างเงี้ยบางชั้นเราก็ใช้เป็นพวกคอบสโตนวอลค่ะบางชั้นก็จะเป็นแบบแสลบอะไรอย่างงี้ก็ต่างกันไปแต่ละชั้นเนาะบางชั้นก็เป็นไม้อะไรอย่างงี้ค่ะก็แตกต่างกันไปนั่นเองทีนี้เราก็มาเลยห้องพักแล้วก็ห้องนอนค่ะอยู่ในบริเวณนี้นั่นเองตรงนี้ชั้นที่1แต่ละชั้นค่ะจะมีการตกแต่งที่เป็นโซนหลักที่เหมือนกันก็คือจะมีแบบเตาโต๊ะคราฟกล่องค่ะแล้วก็เตียงแล้วก็ใบไม้อีก 4-5 ดอกประมาณ 4-5 ดอกค่ะที่แบบทุกห้องจะมีแบบพื้นฐานเหมือนกันแต่ว่าตำแหน่งของการวางค่ะกับตำแหน่งบล็อกที่เป็นองค์ประกอบอะไรอย่างนี้จะไม่เหมือนกันนั่นเองเนี่ยค่ะแต่ละห้องก็จะมีตำแหน่งการวางที่ต่างกันเนาะก็เป็นห้องพักค่ะที่เราออกแบบไว้เราเคยมีความคิดเล่นๆนะว่าห้องพักพวกนี้ค่ะมันน่าจะเปิดเป็นเซิร์ฟแล้วให้คุณผู้ชมแบบ เข้ามาแบบอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาแบบอยู่ด้วยอยู่ตกแต่งเป็นการชั่วคราวอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันมีแบบหลายห้องมากๆแต่ว่าก็คงไม่ได้ทำค่ะเพราะว่ามันมีแบบหลายอย่างที่เราต้องทำแล้วก็หลายอย่างที่เราต้องคิดเนาะเนี่ยค่ะก็เปิดแบบจับจองคนละห้องอะไรแบบนี้น่าสนใจมากๆเลยแต่ก็ได้แต่คิดค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คงยังไม่ได้ทำง่ายๆแต่ก็เคยคิดเหมือนกันนะแบบเป็นตอนพิเศษหรือว่าเป็นอะไรพิเศษอย่างนี้ค่ะว่าให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมเล่นด้วยเนาะแต่ก็คงไม่ได้ทำอ่ะแค่คิดไว้ก่อนว่าตอนนี้ค่ะอินเทอร์เน็ตเรายังไม่พร้อมนั่นเองแต่ก็หวังว่าจะได้ทำในอนาคตค่ะชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่3การตกแต่งนั้นถ้าเราไม่ลืมตกแต่งค่ะทุกห้องก็จะมีเตียงมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ละยกเว้นบางห้องเราลืมอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่มีก็ได้แต่คิดว่าน่าจะตกแต่งครบแบบ 100% ค่ะก็แต่ละชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละห้องใช่มั้ยรูปแบบการวางจะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะวางห้องนี้เป็นโซนไหนเตียงหันหน้าไปทางทิศไหนวางแบบพุ่มดอกไม้ตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ไงแต่ละชั้นค่ะตกแต่งด้วยใบไม้เป็นหลักเนาะก็ใช้ได้เลยอาจจะมีคนถามค่ะว่าทำไมไม่ใช้กระถางดอกไม้
ก็คือเพราะว่ากระถางดอกไม้ค่ะมันไม่สามารถที่จะปลูกดอกไม้แบบสูง2บล็อกได้มันปลูกได้แค่ดอกไม้ที่แบบสูงเพียงแค่1บล็อกค่ะทันนี้ค่ะจะมีประตูทางเข้า2ด้านก็คือด้านหลังในส่วนของตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าค่ะในส่วนของตรงนี้นั่นเองมีทางเข้า2ด้านก็นี่ค่ะเข้ามาตรงนี้ค่ะเตียงนอนทุกอย่างอุปกรณ์แบบอำนวยความสะดวกพื้นฐานค่ะเตาโต๊ะครับกองใส่ของอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นพื้นฐานของแต่ละห้องนั่นเองนี่ค่ะก็เตียงนอนแล้วแต่คนจะชอบค่ะเตียงนอนก็จะมีแบบหลากหลายสีสันแล้วก็ดอกไม้ค่ะก็จะกระจายกันไปนั่นเองบางห้องอาจจะเป็นแบบดอกทานตะวันล้วนบางห้องอาจจะเป็นแบบดอกกุหลาบล้วนอะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่ละห้องจะแตกต่างกันไปเนาะตรงนี้เราก็สามารถที่จะโดดลงได้ด้านบนนี้ค่ะก็จะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองก็มีหลายอย่างค่ะในส่วนของโรงแรมนี้ที่เราจะต้องพาไปชมนั่นเองแต่ตอนนี้เราก็พามาชมถึงเกือบจะชั้นดาดฟ้าแล้วคือแค่มองกำแพงค่ะก็ฟินแล้วแหละกำแพงของเราอย่างสูงเลยนี่ค่ะแต่ละชั้นของกำแพงของเรานี่ไงแกดูกำแพงก็ดูดีแล้วอย่างอื่นไม่ต้องละมั้ง มีความสุขกับกำแพงมากค่ะเพราะว่าตอนแรกที่คิดว่าจะใช้แบบเตาใบไม้สีเขียวเนาะแล้วก็บนบล็อกสีขาวแล้วก็กระจกสีเขียวอ่อนค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ก็แค่ภาวนาค่ะให้มันเข้ากันในวันนี้เราสร้างเสร็จแล้วเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันเข้ากันแบบสุดๆค่ะใช่มันเข้ากันแล้วมันก็สวยงามมากๆเลยชั้นนี้ค่ะเราไม่ได้รื้อท็อตออกเรายังคงท็อตไว้ให้ดูเป็นธรรมชาตินั่นเองคือถ้าเป็นชั้นอื่นๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราได้ทำการรื้อจะพวกท็อตออกแล้วก็เอากลสโตนวางแทนเนาะแต่ชั้นนี้ค่ะเรายังเอาเจ้าท็อตไว้อยู่ให้มันแบบเป็นธรรมชาตินั่นเองเดินลงไปได้ตรงนั้นนั่นเองที่เราพาทัวร์ในตอนแรกค่ะหวัดดีพนักงาน2ตัวนี่แล้วก็มีแบบบ่อปลาตามธรรมชาติตามด้วยที่อาบแดดของเราค่ะก็ใช้ได้เรียบร้อยที่อาบแดดก็เลยไม่ได้ปิดหลังคาตรงนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถที่จะปิดได้เหมือนกันนั่นแหละเราก็เลยปิดแค่หลังคาแค่โซนครึ่งหนึ่งฝั่งนี้เนาะต่อมาเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของเราเลี้ยวซ้ายเลยค่ะตรงนี้ชั้นที่7เป็นชั้นดาดฟ้านั่นเองมาแล้วชั้นดาดฟ้าของเราเดี๋ยวนะขึ้นแบบนี้เราขึ้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนก่อนโอเคเรียบร้อยเพราะว่าตอนแรกมันยังมีเอฟเฟคจัมบูทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะแบบขึ้นแถวตรงนี้ได้แบบสบายตอนนี้เราไม่มีแล้วดาดฟ้าของเราก็กว้างมากๆดาดฟ้าของเราค่ะยาวมากๆเลยคือแบบแค่เดินเรายังรู้สึกขี้เกียจว่าบินไปได้ไหมไม่เดินได้ไหมขอบินไปดีกว่าตรงนี้ก็เป็นป้ายโรงแรมของเราค่ะตายลูกศรทางเข้าป้ายโรงแรมของเราที่อยู่ตรงนี้มันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ในบริเวณนี้เนาะตรงนี้สวนหย่อมของเราค่ะมองจากชั้นดาดฟ้าก็จะได้แบบฟิลลิ่งกันอีกแบบหนึ่งนั่นเองมองจากข้างล่างเป็นอีกแบบนึงมองจากชั้นดาดฟ้าค่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองแต่ก็คือสูงขนาดนี้ไม่ใช่ที่ที่จะมาโดดลงไปได้ง่ายๆนะแต่โดดลงไปก็ไม่ตายหรอกค่ะเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำคือแบบถ้าไม่ฟลุกจริงๆค่ะแบบว่าโดดไปปุ๊บกระแทกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ตายหรอกแต่ถ้าฟลุกมากๆค่ะโดดลงไปกระแทกบล็อกอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะอาจจะตายได้นะไม่แน่ถ้าชุดเกราะไม่เต็มค่ะคือแบบเป็นดาดฟ้าที่เราขี้เกียจเดินมากๆขอวินไปได้ไหมเนี่ยใช้เวลาเดินพอสมควรค่ะเพื่อมาตรงนี้แล้วก็ดูป้ายโรงแรมของเรานั่นเองนั่นไงก็สวยงามค่ะในพื้นที่บริเวณนี้ค่ะจะมี2โปรเจกต์ที่สำคัญก็คือในเกาะตรงนี้ค่ะเราอาจจะสร้างเป็นบังเกอร์ที่วางไว้นะคือเราจะสร้างเป็นบังเกอร์ค่ะในอนาคตนั่นเองแล้วก็อีก1โปรเจกต์ค่ะก็คือจะเป็นแบบจุดชมวิวนั่นเองตามที่ได้สอบถามกันมาค่ะว่าบริเวณที่เป็นแบบเกาะไม้หัวโล้นจะสร้างเป็นอะไรดีเนาะมีคนเสนอมามากมายหลากหลายค่ะตั้งแต่สุสานยันสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยสวนน้ำค่ะเราก็เข้าไปนั่งอ่านมาเราคิดว่าสวนสัตว์กับสวนน้ำเป็นอะไรที่เราคงไม่สร้างที่เจ้าเกาะไม้หัวโล้นค่ะ
ถามว่าทำไมเราถึงจะไม่สร้างที่เกาะไม้หัวโล้นเพราะว่าเกาะนี้ค่ะมันไม่ได้ใหญ่เพียงพอเราอยากจะไปสร้างในพื้นที่ที่มันใหญ่กว่านี้ค่ะเพราะว่าเราอยากจะรักษาสภาพเกาะไม้หัวโล้นไว้นั่นเองเราก็เลยแบบคิดว่าสวนสัตว์กับสวนน้ำคงไม่เหมาะค่ะเพราะว่าพื้นที่มันไม่เพียงพอนั่นเองเพราะว่าพื้นที่เกาะแค่นี้สร้างสวนน้ำไม่ได้พื้นที่ไม่เพียงพอค่ะแต่ถ้าอยากให้ขยับขยายไปด้านหลังของเกาะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างได้นะแต่ว่าพื้นที่มันก็แคบไปนั่นเองตรงนี้ก็ต้องมีอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละบริเวณนี้ค่ะมันมีหลายเกาะมากๆก็หวังว่าจะมีอะไรปรากฏมาแล้วกันค่ะ หวังว่านะหวังว่าตรงนู้นเราเห็นเหมือนมีเกาะบางเกาะเราต้องบินไปดูใช่ไหมนี่ค่ะมันต้องมีอะไรปรากฏมาแถวเนี้ยสิ่งก่อสร้างอีกอย่างน้อย2อย่าง3อย่าง4อย่างในบริเวณนี้ค่ะแต่ก็ยังคิดไม่ออกคิดออกอยู่แค่2อย่างค่ะก็คือจุดชมวิวกับบังเกอร์นี้มีแน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาในอีพิโซดไหนเพราะว่าต้องขอเวลาในการเตรียมทรัพยากรเนาะเกาะเมื่อกี้ที่เราเห็นค่ะมันไม่ใช่เกาะบังเกอร์เราวางโครงสร้างเรียบร้อยค่ะร่างแผนภาพอะไรไว้ในโปรแกรมวาดรูปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังทรัพยากรไม่เพียงพอแน่ๆดังนั้นยังสร้างไม่ได้ค่ะไม่แน่ใจว่าจะมาในอีพิโซดไหนมาที่บ้านพักเพื่อการก่อสร้างของเราช็อคเกอร์บ็อกซ์ของเราค่ะเยอะมากแล้วก็บางกล่องค่ะก็ไม่เป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเราจำเป็นค่ะที่จะต้องจัดการเจ้าช็อคเกอร์บ็อกซ์พวกนี้ค่ะโดยการจัดของให้เป็นระเบียบก่อนไม่อย่างนั้นเวลาที่เราจะไปสร้างสิ่งก่อสร้างต่อไปค่ะมันจะลำบากนั่นเองดังนั้นเราก็ขออนุญาตค่ะในการที่จัดการเจ้าช็อคเกอร์บ็อกซ์ในบริเวณนี้ก่อนเนาะต้องจัดให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยก่อนค่ะโอเคค่ะจัดเรียบร้อยแล้วนับได้กว่า40ช็อคเกอร์บ็อกซ์โอ้โหนี่คือแบบเป็นแค่ช็อคเกอร์บ็อกซ์ส่วนหนึ่งค่ะที่เราเอามาใช้ในการก่อสร้างโรงแรมเนาะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะเราทิ้งไว้ที่เวิลด์คัดแยกไอเทมของเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ทิ้งไว้ที่ม็อบฟาร์มนั่นเองก็แสดงให้เห็นค่ะว่าเป็นโรงแรมที่ถลุงการใช้ทรัพยากรแบบมหาศาลสีฟ้าคือกล่องเครื่องมือสีเหลืองคือพวกกล่องใส่แร่กล่องใส่สมุดเอนชานค่ะสีส้มเป็นกล่องใส่อาหารสีดำเป็นกล่องใส่ของที่ดรอปจากมอนเตอร์สีเทาเป็นกล่องใส่ไฟเวิร์กร็อกเก็ตสีบานเย็นเป็นกล่องใส่ดอกไม้อ่ะแล้วก็สีฟ้าค่ะเป็นกล่องใส่โพชั่นนั่นเองเราจำได้แล้วก็สีเขียวค่ะ1 2 3เป็นกล่องใส่อุปกรณ์ที่เอาไว้ช่วยในการก่อสร้างเนาะเก็บไว้ให้เรียบร้อยเลยในวันนี้ค่ะเราก็สร้างโรงแรมสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ